Today I want to talk about the miracles of Christ. of miraclecles I วันนี้ผมอยากจะพูดถึงการอัศจรรย์ของพระเยซูคริสต์ Can I ask you a question this morning ผมขอถามคุณในเช้าวันนี้ Do you need a miracle in your life พี่น้องต้องการการอัศจรรย์ของพระเจ้าในชีวิตของท่านไหมครับ Put up your hands a I need a miracle ยกมือขึ้นครับบอกว่าเราต้องการการอัศจรรย์ของพระเจ้า Another question อีกคำถามหนึ่งครับ Do you need a miracle in your family คุณต้องการการสัจจรในครอบครัวของคุณหรือไม่ Do you need God to do a miracle in your family? คุณต้องการพระเจ้าในครอบครัวของคุณหรือไม่ If you do, lift up your hand, say God, that's me. ถ้าคุณต้องการยกมือขึ้นครับ Another question. อีกคำถามหนึ่งครับ Do you need God to do a miracle in your workplace or in your business? คุณต้องการพระเจ้าในที่ทำงานของคุณหรือในธุรกิจของคุณหรือไม่ Lift up your hand. ยกมือขึ้นครับ Is that you? เป็นคุณหรือเปล่า Oh wonderful. โอ้เยี่ยมมากครับ I want to tell us a story before I start ผมอยากจะเล่าเรื่องในเช้าวันนี้ a story of a miracle that I experienced me and my wife เป <laughs> ็นเรื่องราวของการสัจจัน์ของพระเจ้าในชีวิตของผมกับภรรยาของผม this this story I hope it will inspire you to believe God can do a miracle in your life ผมเชื่อว่าเรื่องราวนี้จะทำให้คุณนั้นได้รับการโดนใจให้เชื่อในพระเจ้ามากขึ้น you know for for many years I I rent I rent rent people I rent a room to stay in หลายปีมานี้ผม ให้เช่าห้องเพื่อให้คนเข้ามาพักอยู่ครับ or I live for free at someone's house หรือและผมก็อยู่บ้านคนอื่น I don't have money to buy a house ผมไม่มีเงินที่จะซื้อบ้านครับ because I'm a I'm a missionary เพราะว่าผมเป็นมิชชันนารีครับ so when I met my girlfriend in wife to be in Vietnam แล้วพอผมได้พบกับว่าที่ภรรยาผมที่เวียดนาม I tell my my my, my girlfriend ผมบอกกับแฟนผมว่า If you marry you're very gonna poor me be ถ้าคุณแต่งงานกับผมคุณจะจนมากมาก If you marry me you will not have a house to live in ถ้าคุณแต่งงานกับผมคุณจะไม่มีบ้านอยู่นะ Would you marry me คุณจะแต่งงานกับผมไหม She said yes และเธอก็บอกว่า I'm very surprised ฉันจะแต่งด้วย I'm very surprised ผมตกตกผมประหลาดใจมากครับ <laughs> But she said I'm m a r r y you Peter ใช่ครัเพราะว่าเธอบอกว่าฉันจะแต่งงานกับคุณนะปีเตอร์ And then And then I said, why don't we, we buy a small apartment to live in Vietnam? Because Australia is very expensive. I cannot afford to, to buy a, a house in Australia. So my wife agreed. We bought a small apartment in Vietnam. And then I, then I went back to Australia for holiday. God began to start to speak to me. พระเจ้าเริ่มจะพูดกับผม Move back to Australia to live ให้ย้ายกลับมาออสเตรเลียเพื่อจะอยู่ที่นั่น Oh no ผมก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ I cannot live in Australia ผมอยู่ที่นั่นไม่ได้ Australia very expensive place เพราะว่ามันแพงเกินไปที่ผมจะ I cannot afford to 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 pay the rent ผมไม่มีเงินพอที่จะจ่ายค่าเช่าห้องแน่นอน I cannot afford to buy a house ผมไม่มีเงินพอที่จะจ่ายค่าบ้านแน่นอน That's why I spend t 10 year living in Thailand นี่ก็เป็นสิ่งที่ ทำไมผมถึงใช้เวลาสิบปี Thailand is very cheap ที่อยู่เมืองไทยเพราะเมืองไทยนั้น Vietnam is very cheap ถูกมากของทุกอย่างถูกหมด Australia is very expensive เวียดนามก็ถูกแต่ว่าออสเตรเลียแพงมาก And my wife said to me พยาผมก็พูดว่า Where is your faith ความเชื่อของคุณอยู่ไหน We're gonna buy a house เราจะซื้อบ้านนะ I, I didn't believe แต่ผมไม่เชื่อ But my wife has faith for miracle แต่ภรรยาผมเชื่อถึงการสัจจ์ของพระเจ้า so we sold the apartment in Vietnam นั้นเราจึงขายอพาร์ตเมนต์ที่เวียดนาม and we moved back to to live in Australia และเราก็ย้ายกลับมาที่ออสเตรเลีย we didn't have a place to stay เราไม่มีที่อยู่เลยครับ someone in the church we don't know บางคนที่อยู่ในโบสถ์เราก็ไม่รู้จักเหมือนกัน I was preaching in another church this couple we never met before ผมกำลังเทศนาอยู่ มี uh, สามีภรรยาคู่หนึ่ง the, ที่เราไม่รู้จักกับ you stay with us เขาบอกว่าคุณมาอยู่กับผมเถอะ for free ไม่ต้องจ่ายตังค์ผมดีใจมากครับ God first miracle พระเจ้าการแสดงของพระเจ้าอย่างแรกครับ we live in this 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 couple house for nearly three months เราอาศัยอยู่ในบ้านของคู่ uh, คสามีภรรยาคู่นี้ประมาณสามเดือน rent free no rent ไม่ต้องจ่ายเงินเลยครับ g o first miracle นี่คือการสัจจันรอันแรก g o second miracle การสัจจันที่สอง We went to look for a house to buy เราตะลอนหาบ้านที่จะซื้อ And we saw this house four bedroom house เราเจอบ้านสี่ห้องนอน Got a swimming pool ว้าวมีสระว่ายน้ำด้วยครับ Anyone like swimming มีใครว่ายน้ำชอบว่ายน้ำครับ Few people I love swimming ผมชอบว่ายน้ำครับ So God know my heart พระเจ้าทรงรู้จักใจของผม everywhere I go every city around the world I I go swimming ทุกที่ที่ผมไปเนี่ยผมก็จะไปว่ายน้ำ so when I saw this house with swimming pool and four bedroom I love it พอเห็นบ้านหลังนี้ที่ที่มีสี่ห้องนอนและมีสระว่ายน้ำผมรักมาก and I bring my friend to show my friend that the house ผมก็พาเพื่อนๆไปดูบ้านนี้ and we ask the owner this house available แล้วก็ถามเจ้าของบ้านว่าบ้านนี้ยังว่างอยู่ไหม the owner say n o sold already เจ้าของบ้านบอกว่าบ้านนี้ถูกขายไปแล้ว I was so disappointed ผมเสียใจมาก I was so sad ผมเศร้าใจจริงๆ Say God บอกพระเจ้า You ask us to come back to Australia พระเจ้าบอกให้ผมกลับมาออสเตรเลีย So that you can bless us เพื่อให้พระลงอวยพร We follow you and obey you เราเชื่อฟังพระลง How come this house so แล้วทำไมบ้านหลังนี้ถูกขายไปแล้ว I really like this house ผมชอบบ้านหลังนี้มาก I really like the swimming pool ผมชอบสระว่ายน้ำมาก So I was, that night I, I, I went that sad home very คืนนั้นผมกลับบ้านไปเศร้าใจมาก Have you experienced that before คุณเคยมีประสบการณ์อย่างนี้บ้างไหมครับ You wanted something but you don't have คุณอยากได้บางอย่างแต่สุดท้ายคุณไม่ได้สิ่งเหล่านั้น You ask God for something but you you cannot have คุณอธิษฐานพระเจ้าบางอย่างแต่พระเจ้าไม่ได้ให้ And you feel sad และคุณเสียใจมาก How many you experienced that before มีกี่คนครับมีประสบการณ์อย่างนี้ I have good news to tell you ผมมีข่าวดีจะบอกครับ Because the next morning เพราะว่าในเช้าต่อไป my wife e the e t l tell g a ภรรยาผมบอกว่าให้พาเอเจนต์ขายบ้านมาถามเอเจนต์คนนั้นว่าบ้านยังว่างอยู่หรือไม่ know ผมบอกกับภรรยาว่าไม่ละที่รักเจ้าของบ้านบอกว่าบ้านถูกขายไปแล้วทำไมผมต้องเรียกเอเจนต์มา โอ้เจนก็จะพูดเหมือนเดิม But I learned that it, to to make your wife happy you have to listen and obey her. แต่ผมเรียนรู้ว่าถ้าผมจะทำให้ภรรยาผมมีความสุขผมจะต้องเชื่อฟังคำพูดของเธอ Even though I didn't want to do but I want to make my wife happy I listen and obey. ถึงแม้ว่าผมไม่อยากจะทำก็ตามแต่ท้ายผมก็ต้องทำเพราะผมอยากให้ภรรยาผมมีความสุข This is a very good lesson for all the husband. Amen. นี่คือบทเรียนที่ดีสำหรับสามีทุกท่าน Amen. Listen and obey your wife. เชื่อฟัง และกระทําตามภรรยาของท่าน and she'll be very happy และเธอจะมีความสุขมาก okay you can just hit hit h a t just touch your husband <laughs> listen and obey me ภรรยาครับช่วยบอกพระสามีด้วยครับ and and you and you will be happy แล้วฉันจะดีใจมาก I call the agent ผมก็โทรหา I ask agent Is this house available บ้านหลังนี้ยังว่างอยู่ม The owner told me it's sold already เพราะว่าเจ้าของบอกว่ามันขายไปแล้ว A g e n t say yes this house still available Agent บอกว่าบ้านหลังนี้ยังว่างอยู่ so we went see the agent เราก็ไปเจอกับ A อ e n t อีกครั้งนึง we signed the contract เราเซ็นสัญญา and uh, we got the house และเราก็ได้บ้านหลังนั้นมา Can we give j e s u s a big clap เรา <laughs> ตบมือให้พระเจ้าดีไหมครับ sometimes we think in our mind that it is not possible บางครั้งเราคิดในใจว่ามันเป็นไปไม่ได้ Sometimes that we think in our mind that I am very poor บางครั้งเราคิดในใจว่าเราจนมาก And I w i l l live in poverty และผมจะอาศัยอยู่ในก็จะอยู่ในความจนอย่างนั้นต่อไป And we begin to lose sight of what God can do เราจะเราก็เริ่มที่จะหมดความเชื่อว่าพระเจ้าทําสิ่งใดให้กับเราได้ว่า And we <and S 2> begin to lose sight of the wonderful plan of God in our life เราก็เริ่มหมดความเชื่อ กับแผนการที่ดีของพระเจ้าในชีวิตของเราวันนี้พระเจ้าอยากให้เราจดจ่อที่พระองค์ and his word วันนี้พระเจ้าอยากให้เราจดจ่อที่พระเจ้ามองที่พระองค์และเชื่อในพันธัญาของพระเจ้า The first miracle I want to share ขารแรกที่ผมอยากจะแบ่งปัน is the miracle of fishes คือการสัจนเกี่ยวกับการจับปลา I'd right, stand and like everyone read the scripture together to read up ให้ทุกคนยืนขึ้นและอ่านพระเจ้าพระเจ้าพร้อมกันครับในลูกาบทที่5ข้อ4ถึง9ครับถ้าพบแล้วนะครับเราจะอ่านพร,ระเจ้าพรเจ้าพร้อมพร้อมกับผมนะครับหนึ่งสองาเมื่อพระองค์ตัดสอนเสร็จแล้วจึงตัดกับซิโมนว่าจงถอยออกไปที่น้ำลึกแล้วหย่อนอวนลงจับปลาซิโมนทูลตอบว่า อาจารย์เราทอดอวนมาตลอดทั้งคืนแล้วไม่ได้อะไรเลยแต่ข้าพเจ้าก็จะหย่อนอวนตามคําของพระองค์เมื่อพวกเขาหย่อนลงแล้วจับปลาได้จํานวนมากจนอวนของเขาเริ่มจะปริพวกเขาจิงคาสัญญาณบอกเพื่อนๆที่อยู่ในเรือลําอื่นว่าให้มาช่วยพวกเขาก็มาและได้ปลาเต็มเรือทั้งสองำลำจ,ำจ,ำจนเรือเพียบเมื่อซีโมนเปโตร เห็นอย่างนั้นแล้วก็ซุดตัวลงที่ข่าของพระเยซูทูลว่านายเจ้าข้าขอท่านไปให้ห่างจากข้าพเจ้าเถิดเพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาปเนื่องจากเขากับคนทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันประหลาดใจเรื่องปลาที่เขาจับได้นั้น Father, thank for your word today. thank today the we word พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับงานของพระองค์ Thank h sending for Jesus r s i c ขอบคุณที่พระองค์ทรงส่งพระเยซูคริสต์ย o u r o n e a n d only Son พระบุตรอง์เดียวของพระองค์ To ่ a ิน to do Miracles among the people มาบนโลกนี้เพื่อทำการอัศจรรย์ของพระองค์ miracle in midst we ask you our Today เราอธิษฐานขอพระเจ้านำการอัศจรรย์มาสู่ชีวิตของเรา In, in Jesus name Jesus ในนามพระเยซูคริสต์ Amen Amen I love this love story about the fishes ผมชอบเหตุการณ์นี้มากครับเกี่ยวกับการจับปลา Peter and his friend went and his h i i s f ปีเตอร์และเพื่อนของเขาออกไปหาปลาตลอดคืน No sleeping ไม่ได้หลับเลยครับ very tired เหนื่อยมากๆา all night g o under sea and fish ตลอดทั้งคืนพยายามจับปลาให้ได้ when they c o m e back พอกลับมา nothing ไม่มีอะไรเลยครับ zero ไม่ได้ปลาสักตัว not even one fish ไม่ได้แม้แต่ปลาแค่ตัวเดียว no crab no nothing ไม่มีปูไม่มีอะไรเลยครับ and so they were cleaning the net แลวเขาก็กำลังทำความสะอาดอวนของเขา ready to go home and sleep เตรียมจะกลับไปนอนแล้ว because they haven't sleep the whole night they're very tired and disappointed พราะว่าเขาไม่ได้หลับทั้งคืนและเขาเหนื่อยมาก I work so hard ผมทำงานหนักมาก I catch nothing แต่ผมจับอะไรไม่ได้เลย Very sad เศร้ามาก Jesus came along พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมา And people were coming in to hear the word of God through Jesus และคนก็มาเพื่อจะฟังพระคําของพระเยซู Jesus said to Peter Could I use your boat พระเยซูถามเปโตรว่าขอใช้เรือหน่อยได้ไหม I need your boat so I can can stand and teach the people There's too many people coming ผมต้องการเรือที่ผมจะออกไปและเทศนาคนมากมายได้ All the boat that Jesus picked, Jesus picked Peter's boat มีเรือมากมายตรงนั้นแต่พระเยซูคิดเลือก Why Why did Jesus pick Peter's boat? ทำไมพระเยซูคิดเลือกเรือของเปโตร Because Jesus know his situation ราะว่าพระเยซูทรงทราบถึงเหตุการณ์ที่เปโตรกำลังเผชิญ Jesus know that Peter was disappointed พระเยซูทรงทราบถึงความเศร้าโศกเสียใจของปตร And <Peter. S 2> Jesus want to do miracle in his life. และพระเยซูอยากจะทำการอัศจรรย์ในชีวิตของเปโตร God know your situation Amen พระเจ้าทรงรู้จากเหตุการณ์ของท่าน God <Amen. S 2> know what you going through พระเจ้าทรงรู้ว่าท่านทั้งหลายกำลังเผชิญอะไรอยู่ And He w a n t to come into your situation และพระเจ้าอยากจะมาช่วยเหลือในเหตุการณ์ของน Just like Peter เหมือนกับที่พระองค์ทรงช่วยเปโตร God come into Peter's situation พระเยซูคิดมาถึงชีวิตของเปโตร So Peter s o Jesus to the people เพื่อพระเจ้าทรงเลือกคนของพระองค์ After Jesus fish can, can the we deep and go to หลังจากที่พระลองทรงเทศนาเสร็จพระองค์บอกกับปีเตอร์ว่าให้เราไปจับปลากันอีกดีไหมปีเตอร์เหนื่อยมากแล้วอยากจะกลับไปนอนแล้ว Work no night fish all ทำงานตลอดทั้งคืนยังไม่ได้เลย This is the wrong time to fish Daytime most fishermen go out fish at night นี่เวลาเวลากลางวันไม่ใช่เวลาของการจับปลาเลย คนจับปลาชาวประมงทุกคนรู้หมดว่าต้องจับปลาตอนคืน The first blessing come when Peter obey Jesus พระพรแรกที่มาถึงในชีวิตของปีเตอร์มามาจากการที่ปีเตอร์เชื่อฟังพระเยซู Okay Jesus you want me to go out? He went out into the deep Okay พระเยซูถ้าพระองค์ต้องการข้าพระองค์จะออกไป The first blessing first obedience นี่คือการเชื่อฟังแรก The second obedience การเชื่อฟังที่สอง Jesus asked him to drop the net right there เยซูปโตรบอกให้เปโตรย่อนอ้วนลงไป even though Peter there's no there he, knows. he, a, he know there no down knows though fish แม้เปโตรแม้เปโตรจะรู้ว่าไม่มีปลาแน่นอนด้านล่างนั้น he's fisherman professional a เพราะว่าเขาจับปลามาตลอดทั้งชีวิตเขารู้ว่าที่ไหนมีปลาที่ไหนไม่มีปลา he there's fish Jesus said I to know no เขาบอกพระเยซูว่าที่นี่ไม่มีปลานะพระองค์ but because obey you said the said word I will แต่ว่าเพราะพระองค์บอกให้ข้าพระองค์อ้วนย้อนอ้วนลงข้าพระองค์จะเชื่อฟัง so this is the second obedience by Peter นี่คือการเชื่อฟังที่สองของปีเตอร์ของเปโตร Drop the net เขาก็หย่อนอวนลงไป Fish come from nowhere jump into the net อยู่ดีปลาก็ว่ายมาจากที่ไหนไม่รู้กระโดดเข้ามาในอวน And the boat begin to sink และเรือก็เริ่มจะจมลง Because the the boat cannot contain the fish เพราะว่าปลามันมากจริงๆจนเรือรับไม่ไหว And Peter had to call his friend ปีเตอร์ต้องเรียกเพื่อนรับข้างมา Please come บอกมาเถิด Because we are sinking with เพราะว่าเรืออะไรจะจมเพราะปลามากจริงๆ His friend also came with the boat. เพื่อนเขาก็มาพร้อมกับเรือ And the second boat also sing. s i n k เรือลำที่สองก็เริ่มจะจมลงเพราะปลามากเหลือเกิน Too many fish. ปลาเยอะเหลือเกิน You know what God want to teach us? รู้ไหมครับว่าพระเจ้าอยากจะสอนอะไรกับเรา When we follow God เมื่อเราเดินติดตามพระเจ้า When we obey God เมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้า The blessing of God begin to flow into our life. พระพรของพระเจ้าจะเริ่มหลั่งไหลลงมาในชีวิตของเรา Even though we don't understand ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีความเข้าใจ Even though we cannot see ถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็น God can bless us. พระเจ้าสามารถอวยพรเราได้ Just like just like what happened in my life. เหมือนที่พระเจ้าทรงอวยพรชีวิตของผม God asked me to go to Vietnam to serve Him. พระเจ้าบอกว่าไปเวียดนามไป ไปรับใช้พระเจ้า I went to Vietnam for three years ผมไปเวียดนามประมาณ3ปี And there I met a beautiful wife และที่นั่นผมได้พบกับภรรยาที่สวย And then after I married แลผมก็แต่งงานที่นั่น God say actually I didn't want to go back to Australia พระจาจริงๆแล้วผมไม่อยากจะกลับไปที่ออสเตรเลีย I was happy live Vietnam ผมรู้สึกมีความสุขมากที่อาศัยอยู่เวียดนาม Many I'm crazy think people live หลายคนคิดว่าผมบ้าไปแล้วหรอที่มีความสุขที่อาศัยเวียดนาม But I love Vietnam because God called me there. แต่ผมรักเวียดนามเพราะว่าพระเจ้าอยากให้ผมไปรับใช้พระเจ้าที่นั่น And then God called me back to Australia. แล้วหลังจากนั้นพระเจ้ากับเรียกผมกลับไปที่ออสเตรเลีย So I didn't understand. ผมจึงไม่มีไม่เข้าใจพระเจ้าเลย But I obey. แต่ผมเชื่อฟัง And the blessing c o m e และพระพรก็หลั่งไหลลงมา Now we we got a a a, a house. ตอนนี้เรามีบ้านครับ

ีเตอร์ผมอยากจะเริ่มต้นธุรกิจบางอย่างแล้วถามว่าแล้วธุรกิจอะไรแหะที่คุณอยากจะเริ่มต้น s want กจะ r a Take Away Sushi Business เขาก็บอกผมว่าผมอยากจะเริ่มต้นธุรกิจ Take Away Sushi เป็นคอ n e ซ a t ์ใหม่คุ u รู o e หมผมไม่เ a r ได้ยิน e Take Away Sushi Bar ผมผมไม่เคยได้ยินมาก่อน Take Away Sushi Bar มันเป็น ความคิดแบบใหม่ I don't understand how it work ผมก็ไม่รู้ว่ามันทำงานยังไง But I s a y Benny I'll pray for you แต่ผมบอกว่า Benny ผมจะให้ฐานเพื่อนะ I pray that God will bless you and your wife with this new business so that you can extend the kingdom of God ผมจะให้ฐานเพื่อให้คุณและภรรยางคุณสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้เพื่ออาณาจักรของพระเจ้า So we keep in touch through Facebook แล้วก็ติดต่อกันผ่าน Facebook And 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 Benny update me what happened to his business แล้เบนนี่ก็อัปเดตผมเรื่อยๆถึงกับเกี่ยวกับธุรกิจของเขา And this week, you know, he told me he start two more shop. แล้วสัปดาห์นี้เขาบอกผมว่าเขาจะมีสาขาใหม่อีกสองสาขา From one shop now he got five shop. จากสาขาเดียวตอนนี้มีห้าสาขาแล้ว Can we give the Lord a big clap? ให้เราตบมือพระเจ้าดีไหมครับ It's not Benny. ไม่ใช่เพราะอาจารย์เบนนี่เอง Jesus. แต่พอเพระเยสูคริส His major is not in business. เขาไม่ได้จบ อาจารย์เบนนี่ไมันเรียกจบบิสเนสมา His major is in 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 politics I think in politics right you study politics right อาจารย์เบนนี่จบเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ So he had no no business knowledge เขาไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกิจ And because of Jesus แตต่เเพพรรราะะยซูคิส์ the God of miracle พระเจ้าแห่งการอัศจรรย์ come into his life มาถึงชีวิตของเขา and the blessing flow และการอวยพรก็หลังไหลมา You know back to the story of about Peter เรากลับมาที่เรื่องราวของเปโตร After the miracle หลังจากที่การอัศจรรย์นั้นเกิดขึ้น Peter said to Jesus เปโตรพูดกับพระเยซูว่า Lord พระองค์เจ้าค่ะ He referred to Jesus as Lord เปโตรพูดกับพระเยซูว่าพระองค์เจ้าค่ะ I'm a sinner ข้าพระองค์เป็นคนบาป You know before Peter said to Jesus Master a teacher ก่อนหน้านั้น เปโตรพูดกับพระเยซูว่าพระอาจารย์ God หลังจากการอัศจรรย์นี้เปโตรพูดกับพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าซึ่งหมายถึงองค์พระผู้เป็นเจ้า God God to to reveal himself to as himself us พระเจ้าอยากจะเปิดเผยพระองค์เองกับเราว่าพระองค์คือพระเจ้าเหตุผลที่พระองค์ทรงทำการอัศจรรย์คือเพื่อให้เรารู้ว่าพระองค์คือพระเจ้าผู้ใหญ่สูงสุด เอเมนไหมครับเอเมนไหมครับเอเมน The second miracle การสัทนที่สองครับ The miracle of raising the dead การสัทนในการทำให้คนตายฟื้นให้เราอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับในยอห์นบทที่11ข้อ3 8ถึง44พระเยซูสะเทือนพระทัยอีกจึงเสด็จมาถึงอุโมงค์ฝังศพอุโมงค์นั้นเป็นถ้ำมีหินเป็นหลัง Can we read it together Can we read it together out loud ครับ อุโมงนั้นเป็นถ้ำมีก้อนหินหนึ่งวางปิดปากอุโมง์ไว้พระเยซูตรัสว่าจงเอาหินออกเสียมาทาพี่สาวของคนตายจึงทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าศพคงจะมีกลิ่นเหม็นแล้วเพราะว่าน้องตายมาสี่วันแล้วพระเยซูตรัสกับนางว่าเราบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเธอเชื่อก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพวกเขาจึงเอาหินออก พระเยซูแงนพระพักขึ้นตรัสว่าข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดฟังข้าพระองค์ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์อยู่เสมอแต่ที่พระพระองค์กล่าวอย่างนี้ก็เพราะเห็นแก่ฝูงชนที่ยืนอยู่ที่นี่เพื่อพวกเขาจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาเมื่อตัดอย่างนั้นแล้วพระองค์ทรงร้องเสียงดังว่าลาซาลตสออกมาเถิดคนตายนั้นก็ออกมา มีผ้าพันมือและเท้าและที่หน้าก็มีผ้าพันอยู่ด้วยพระเยซูตัดกับพวกเขาว่าจงแกะผ้าที่พันออกและปล่อยเขาเถิด The second miracle of Christ is raise, raising the dead การสัจที่สองพระเยซูคริสต์ทรงทําให้คนตายฟื้นคืน Martha Mary two sister and Lazarus their brother they are very close friend to Jesus มาธาและมารีและน้องของเขาลาซาลัสและเพื่อนของเขาอีกส่วนหนึ่ง So when l a z a r Was sick, Mary and Martha sent message for Jesus to come to bring healing to him. พวกเขาเป็นเพื่อนสนิทกับพระเยซูและเมื่อลาซารัสป่วยเขาส่งคนออกไปหาพระเยซูให้กลับมารักษาลาซารัส When Jesus heard the message เมื่อพระเยซูได้ยินข้อความที่เขาส่งมา He didn't go straight away เขาไม่ได้ไปให้รักษาลาซารัสโดยทันที He go two day later เขาไปหลังจากนั้นสองวัน And when Jesus arrived เมื่อพระเยซูกิจมาถึง Lazarus has already buried tomb four for days. in the ลาซารัสได้ตายไปแล้วและถูกฝังไปแล้วสี่วัน They already conduct the funeral already เขาเขามีงานศพไปเรียบร้อยเรียบร้อยแล้ว And so when Peter approached um, the house Martha said to Jesus Why are you so late และเมื่อพระเยซูมาถึงมาธาบอกว่าทำไมพระองค์ถึงมาช้าจัง If you come earlier you could heal l a z a r ดท h า y ว่าคุณทำสาไล่ h ิส e ด d ถ้าเกิดพระองมาเร็วกว่านี้พระองก็สามารถรักษาลาซสลัสได้ทันทำไมพระลงช้าจัง was very disappointed in Jesus in มาธาผิดหวังมากครับในพระเยซูริดพระเยซูริ์ไม่ได้มาในเวลาที่เหมาะสม now Jesus มาธาต้องการให้พระเยซูริดทำ o w ทำหารย์เดี๋ยวนี้ now not, not, not tomorrow but ไม่ใช่พรุ่งนี้ แต่เดี๋ยวนี้ how many of us experience that sometime มีคนนิดนี้ครับมีประสบการณ์อย่างนี้ you want God to do the miracle now คุณอยากให้พระเยซูคริสต์ทำการสะท้านเดี๋ยวนี้ but God come a bit late แต่ว่าพระเจ้าทรงมา And d ้ากว่าที่เราตั้งใจ and you wonder whether God still do the miracle เราเราก็ยัสงสัยว่าพระเจ้ายังทำการสะท้านของพระองค์อยู่ไหม you wonder God still hear your prayer เราก็ยังสงสัยว่าพระเจ้ายังได้คำได้ยินคำิษฐานของเราอยู่ไหม and you question God แล้เราก็มีคําถามมากมายกับพระเจ้า You begin to question God's love toward you เราก็เริ่มจะสงสัยความรักที่พระเจ้ามีให้กับเรา God I pray for so long how come you have not answer my prayer พระเจ้าข้าพเง้าอธิษฐานมาตั้งนานแล้วทําไมพระองค์ไม่ตอบคําอธิษฐานข้าพเง้าซักทีนึง God when are you going to answer my prayer พระเจ้าเมื่อไหร่พระองค์จะตอบคําอธิษฐานข้าพเง้า I see my friend get blessed already เห็นไหมว่าเพื่อนผมเพื่อนข้าพระองค์เนี่ยได้รับคํได้รับคําตอบแล้ว When is my turn to get blessed เมื่อไหร่พระองค์จะตอบคําอธิษฐานข้าพเง้า ค o ณรู้ไหมว่าพระ s you know said to m a r t h a ูกไหมครับพระเยซูคิดต,ตอบอะไรกับมาตา He said to her if you believe หลวงบอกว่าถ้าคุณเชื่อ if you believe ถ้าคุณเชื่อถ้าคุณเชื่อถ้าคุณเชื่อ if you believe if you believe ถ้าคุณเชื่อ you, believe, <laughs> you will see the glory of God คุณจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า Jesus trying to teach Martha a lesson พระเยซูคิดพยายามจะสอนมาธาเกี่ยวบทเรียนนี้ I can do miracle anytime ว่าเราสามารถทำการสันจันได้ทุกเมื่อ It is never too late มันไม่เคยสายไปสำหรับเรา Maybe some of you sitting here บางทีพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่ And you wonder when God's gonna do miracle I've been waiting for Lord so long อาจจะสงสัยว่าทำไมนะพระเจ้าเมื่อไหร่พระองค์จะทรงทำการสันจันของพระองค์ When's God's gonna bless me เมื่อไหร่พระองค์จะอวยพรข้าพระองค์ When's my family gonna come to accept Christ เมื่อไหร่ครอบครัวข้าพระองค์จะมาต้อนรับพระองค์พระเยซูคริสต when handsome husband gonna find a I'm เมื่อไหร่ข้าพระองค์จะพบกับสามีที่รูปหล่อข้าพระองค์ Oh the ladies? ครับยินดีนะผู้สุภาพสตรีครับ You're very quiet ทำไมคุณเงียบจังครับ When I'm gonna find a handsome um, When when I'm gonna find the beautiful wife เมื่อไหร่เราจะเจอภรรยาที่สวยที่สุดของเรา Oh the single man ครัคนโสดครับผู้ชายคนโสดครับ Amen Amen ไหมครับ God answers He's coming พระเจ้ากำลังบอกว่าเขากำลังจะมา He's coming at the right time เขาพระองค์จะมาในเวลาที่เหมาะสม God is 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 never too late พระองค์ไม่เคยมาช้าครับเอเมไหมครับเมน We think it's late เราคิดว่าพระองค์มาช้า We think God's forgotten our need เราคิดว่าพระเจ้าทรงลืมความต้องการของเราไปแล้ว And we feel sad เราก็รู้สึกเศร้าใจ But this story s h o w up to us แต่เหตุการณ์นี้กำลังบอกเราว่า Jesus come the right พระเยซูริตมาในเวลาที่เหมาะสม even to us it's wrong time แม้ว่าสำหรับเราแล้วจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม he's already dead เพราะว่าลาซาะตายแล้ว s m e l l y in the in the tomb เหม็นมากเลยในที่ศพของเขา jesus call him out แต่พระเยซูริตเรียกเขาออกมาจากอุโมงค์ raising from the dead ทำให้คนตายฟื้นขึ้น second miracle นี่คือการเซ่นที่สอง third miracle การเซ่นที่สาม This, is, this miracle want to share to visitors today share miracle I our all เป็นการสัจันที่ผมอยากจะแบ่งปันให้กับคนที่มาใหม่ครั้งแรก All our friends are here maybe for the first time second time หลายคนอาจจะมาครั้งแรกครั้งที่สองที่สาม The third miracle is miracle of new life การสัจันที่สามคือการสัจัน์แห่งชีวิตใหม่ God wants to give every person on earth a new life พระเจ้าอยากจะให้กับทุกคนบนโลกนี้ชีวิตใหม่ Why we need new do need life a ทำไมเราต้องการชีวิตใหม่ครับ Because the old life is bad. เพราะว่าชีวิตเก่ามันไม่ดีครับ The old life. What is the old life? ชีวิตเก่าคืออะไรครับ a n ชีวิตใหม่คืออะไรครับ Sometimes we don't know the difference between old life and new life หลายหลายครั้งเราไม่รู้ความแตกต่างระหว่างชีวิตเก่าและชีวิตใหม่ And so we live every day in the old life และหลายหลายครั้งเราใช้ชีวิตในชีวิตเก่าๆที่เราเคยใช้มา Because we never experienced the new life before so we don't we, we don't know we don't know what the new life is like เพราะเราไม่เคยมีประสบการณ์กับชีวิตใหม่มาก่อนเราเลยไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตใหม่อย่างไร Can I share with us today the difference between the old life and the new life ให้ผมแบ่งปันเล็กๆน้อยๆนีไหมครับเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างชีวิตเก่าและชีวิตใหม่ The old life without God ชีวิตเก่าคือชีวิตที่ไม่มีพระเจ้า The old life without God is a life of confusion ชีวิตเก่าที่ไม่มีพระเจ้าเป็นชีวิตแห่งความสับสนวุ่นวาย And you have been confused before you don't know what to do with your life พี่น้องเคยไหมครับรู้สึกสับสนมากเลยไม่รู้จะทำอะไรกับชีวิต You <'re> lost รู้สึกว่า You don't know direction ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดี You 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 have no purpose ไม่มีวัตถุประสงค์ในชีวิต You know what I mean The old life พี่น้อง พอเข้าใจไหมครับที่ผมกําลังพูดถึง Before I accept Jesus into my life, I had an old life. ก่อนที่ผมจะรับพระเยซูเข้ามาชีวิต My old life is is a life of of just no meaning. ชีวิตเก่าของผมเป็นชีวิตที่ไม่มีคุณค่า No purpose. ไม่มีจุดมุ่งหมาย The new life. แต่ว่าชีวิตใหม่ The new life is a life of purpose, meaning. ชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยวัตถุประสงค์เต็มไปด้วยความหมาย A life of good future. เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วย ความหวังใจ just like our friend Benny he came forward and share how how God bless him in the new life เหมือนอาจารย์เบนนี่ที่ขึ้นมาแบ่งปันถึงชีวิตใหม่ในพระคริสต์ where he uses his business to extend g o d kingdom เมื่อเขารู้ว่าธุรกิจของเขานั้นมีเพื่อที่จะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า the old life แต่ว่าชีวิตเก่า no meaning ไม่มีความหมาย I get up in the morning ผมตื่นขึ้นมาตอนเช้า i go to work ผมก็ต้องไปทํางาน i come home แล้วผมกลับบ้านเอา eat ผมกินเอา watch a bit of tv ผมก็ดูทีวีสักอ่ะ get up แล้วผมก็ตื่นขึ้นใหม่อีก and, and go to work แล้วก็ไปทํางานอีก i do that every day แล้วผมก็ทําอย่างเนี้ยตลอดไปทุกวัน many people live like that หลายคนอาศัยใช้ชีวิตอย่างนี้ครับ without purpose ไม่มีวัตถุประสงค์ the new life แต่ว่าชีวิตใหม่ full of meaning เต็มไปด้วยความหมาย เต็มไปด้วยวัตถุประสงค์ full o เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี what want to give. 's give นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เรามี This beautiful picture I want to show us รูปรูปที่ข้างบนนี้ผมอยากจะแบ่งมาให้พี่น้องดู I want to show this picture to explain to us how we can have a new life ผมอยากจะโชว์รูปนี้เพื่อให้พี่น้องทราบว่าเราจะสามารถมีชีวิตใหม่ได้อย่างไร As you can see one side there's man พี่น้องเห็นไหมครับว่าด้านหนึ่งคือมนุษย์ and on the other side there's God ในอีกด้านหนึ่งคือพระเจ้า and you can see there's a separation between man and God พี่น้องเห็นเหวตรงกลางไหมครับที่แยกเราระหว่างเรากับพระเจ้า see the man is living in the old life มนุษย์ดำเนินชีวิตในชีวิตเก่า a life of confusion without purpose and meaning เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายและไม่มีวัตถุประสงค์อะไร and a life sometimes filled with sadness และหลายครั้งชีวิตนี้เต็มไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจ because no one there to help เพราะว่าไม่มีใครจะช่วยเหลือเรา God sent Jesus His Son. พระเจ้าส่งพระเยซูคิด Two t h o u s, 2> 2, <S 2, years ago. สอง2,000ปีที่ผ่านมา To be the bridge. เพื่อจะเป็นสะพาน Jesus made a bridge for us to go over to be with God. พระเยซูคิเป็นสะพานให้กับเราข้ามไปสู่พระเจ้า To become the bridge Jesus had to die. หาจะต้องเป็นสะพานให้กับเราข้ามไปพระลงต้อง Why did Jesus had to die? ทไมพระลงต้องสิ้นพระชน Because when we live in o h r o l d life. พอเมื่อเราใช้ชีวิตในชุดเก่าแล้ว We people hurt many เราทำร้ายจิตใจคนมากมาย We do many bad many things เราทำสิ่งไม่ดีมากมาย We hurt God เราทำร้ายจิตใจพระเจ้า And so we need we, we we receive the punishment for our wrongdoing ดังนั้นเราจึงได้รับโทษที่เราได้ทำบาปทำสิ่งที่ผิด Jesus took the punishment our behalf dying for us our took on for dying by พระเยซูคิดรับผลที่เราควรจะได้รับและตายไว้ชน่อไม่ใหเพื่อเรา so that we can have a new life เพื่อให้เรามีชีวิตใหม่ The Bible say that if you believe in God you become a child God. พระอภิมหาบอกว่าถ้าเราเชื่อในพระเจ้าเราจะเป็นบุตรของพระเจ้า You have relationship with God. เราจะมีความสัมพันธ์กับพระองค์ The Bible say that when you believe in God you have a fulfilling life, abundant life. พระอภิมหาบอกว่าถ้าเราเชื่อในพระเจ้าเราจะมีชีวิตที่เต็มบริบูรณ์ And that's the new life. และนั่นคือชีวิตใหม่ครับ Many of us here we living in a new life. พี่น้องทุกคนที่นี่หลายคนดำเนิเชื่อในชีวิตใหม่ Christ กับพระเยซูคริสต์และพระเยซูคริสต์ทรงอธิษฐาน The next slide This prayer is a prayer to invite Jesus into our heart so that we can live a new life ผมอยากจะให้พี่น้องอธิษฐานตามนี้ข้างบนนี้นะครับเพื่อจะได้ชีวิตใหม่ Can we read it out together ให้เราอ่านคำอธิษฐานนี้ด้วยกันพร้อมกันดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าลูกขอยอมรับและสารภาพบาปของลูก แด่พระองค์ขอพระองค์โปรดยกโทษบาปผิดของลูกลูกยอมรับว่าพระเยซูทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อความบาปของลูกและทรงฟื้นคืนพระชนในวันที่สามบัดนี้ลูกขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกเพื่อเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกอาเมน When we pray this pray Pra to God เมื่อเราอธิษฐานนี้สิ่งนี้กับพระเจ้า we will begin a new life. เราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันครับ We become a child of God. เราจะเป็นบุตรพระเจ้า We receive the blessing of God. เราจะได้รับพระพรจากพระเจ้า So today I'm going to pray for f r e e group of people today. และวันนี้ผมจะให้ทานเพื่อพี่น้องใน3ามกลุ่ม to receive f r e e miracle. ที่จะได้รับการจันสามเรื่อง Everybody close your eyes and bow your head. ให้ทุกคนหลับก้มศีรษะหลับตาและให้ฐานพร้อมกันครับ Put aside your notes. ให้ระวางโน้ตของเราลงครับ Put aside your book, your books. ให้ราวังหนังสือที่เราจดคำเทศลงครับ I just want you close your e y e ผมอยากให้ทุกท่านหลับตา and just think about the miracle that you heard this morning และคิดถึงการอัศจรรย์ที่พี่น้องได้ได้ยินในเช้าวันนี้ the miracle of fishes การอัศจรรย์ของการจับปลา the miracle of God provision การอัศจรรย์ของการที่พระเจ้าทรง อวยพรดูแลเรา when we obey God เมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้า follow God เมื่อเราเดินติดตามพระเจ้า The blessing God flow into blessing life flows God of your การอวยพรของพระเจ้าก็หลั่งไหลในชีวิตของเรา begin speak you to begin to, speak to God ผมอยากจะให้ทุกคนที่นี่คุยกับพระเจ้า pray to God อธิษฐานกับพระองค์ g o need your blessing พ่อพลุงว่าเราต้องการพระเจ้าให้พระเจ้าอวยพรอันนี้ your blessing in my family เราต้องการการอวยพรของพระเจ้าในครอบครัวอันนี้ your blessing in my relationship เราต้องการกาอวยพรของพระเจ้าในความสัมพันธ์ของข้าอันนี้ your blessing with my children ครับพลุงต้องการการอวยพรของพระเจ้ากับลูกหลานของข้าพลุงอันนี้ your blessing in my workplace ผมต้องการการอวยพรจากพระเจ้าในที่ทํงานของข้าพลุงอันนี้ your blessing in my studies ข้าพลุงต้องการการอวยพรของพระเจ้า

นำการเกิดผลมา Thank you, Jesus. ขอบคุณพระเจ้า Thank you, Lord. ขอบคุณพระองค์ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเรา หรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ